เอาละครับข่าวเช้าวันนี้นะคุณผู้ชมครับวันนี้ถึงจะเป็นวันแห่งความหวังนะพี่หยกแต่ว่าวันนี้แทงกันยับเลยนะมีข่าวฆ่ากันเหรอคะใช่แทงทะลุเลยนะคุณผู้ชมมีคนบาดเจ็บคนตายเท่าไหร่คะเดี๋ยวไปฟังข่าวแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วจะรู้เลยว่าโอ้โหแทงกันหนักมากเลยนะฮะที่จังหวัดสุรินทร์บ้านพี่แป๊ะครับผม ไม่น่าเชื่อนะฮะมีเหตุการณ์แทงกันกลางลำเลยทะลุเลยฮะแต่ว่าการแทงในครั้งนี้เขาบอกว่ามาซึ่งการให้โชคนั่นเองนะครับผมผู้สื่อข่าวเราเนี่ยได้เดินทางไปที่ป่าข้างทุ่งนานะท้ายหมู่บ้านอำเภอหนองไทรหมู่7นะครับผมอยู่ที่ตำบลสลักใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมที่บอกว่าแทงเนี่ยพี่แป๊ะเนี่ยเนี่ยเจ้าเหล็กเนี่ยไปแทงพยุงเหล็กหรือไม้เขาบอกเจ้าเหล็กก็คือกิ่งขี้เป็นกิ่งขี้เหล็กอ๋อกิ่งขี้เหล็กเหรอฮะไปแทงต้นพยุงแทงกันยับเลยชาวบ้านก็ตาดีไปเห็นต้นไม้แทงต้นไม้ใช่เขาบอกอยู่ห่างกันตั้ง2เมตรแล้วยังอุตส่าห์ไปแทงได้อีกเรื่องนี้แปลกเหลือเกินแล้วแทงทะลุออกมาสภาพกิ่งก็ยังสมบูรณ์ด้วยนะครับผมเลยทำให้หลายคนเนี่ยเชื่อกันว่านำโชคมาให้นะครับก็เลยมีชาวบ้านนำดอกไม้ธูปเทียนน้ำเขียวน้ำแดงผลไม้มาทำพิธีขอโชคลาภจากต้นพยุงอายุกว่า10ปีที่มีลักษณะแปลกก็คือมีกิ่งของต้นขี้เหล็กเนี่ยขึ้นอยู่กิ่งของต้นขี้เหล็กที่อยู่ห่างนะฮะประมาณ2เมตรโน้มกิ่งมาเสียบแทงเข้ากลางลำต้นพยุงจนทะลุออกไปอีกฝั่งของลำต้นโดยกิ่งขี้เหล็กที่แทงทะลุเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เหี่ยวไม่เฉาชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกและนำความมงคลมาให้จัดดอกไม้ธูปเทียนน้ำแดงพร้อมด้วยนี่แป้งน่ามีต้นไม้ที่ไหนมีแป้งที่นั่นนะครับผมแล้วก็เอามือลูบไปลูบมาเพื่อค้นหาตัวเลขแล้วหลังจากนั้นก็ยังจุดธูปเสี่ยงทายนะครับหวังจะได้เลขไปโชคดีครับครับผมแล้วก็ได้เลขนี้พี่แป้งเลขนี้ใช่ไหมแทงกลางลำต้นแทงนี่หนึ่งเลยนะแทงนี่หนึ่งใช่ไหมอยู่ตรงกลางด้วยนะเอาจังสิพี่น้องอยู่บ้านหนองไส้ยังไม่บอครับสลักใดไม่บอไอ้ที่เว้าต่อไปนี่เนี่ยเว้าในฐานะที่เป็นคนสุรินทร์น้ำกันเด้อครับนะครับผมเอาพ่อประมาณเด้อพี่น้องเอาพ่อประมาณหมายความว่าต้นไม้มันออกมาจากต้นไม้มันก็เว้าได้อยู่แต่ว่าสิไปขอเลขขอหวยหนักขนาดนี้มันก็โปรดพิจารณาเนี่ยเด้อครับเอาพ่อประมาณคุณสุรินทร์ว่าวน้ำกันแบบนี้พระพี่น้องพี่แป๊กเคยเห็นไหมต้นไม้แทงกันมันอาจจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้ธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าถึงขั้นว่าจะไปขอเลขขอหวยเนี่ยมันก็กระไรอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่แทง แทงเบาๆ เพราะว่าถ้าแทงแรงไปอ่ะ เดี๋ยวตอนบ่ายจะเจ็บ ถ้าตอนบ่ายเจ็บมันจะเจ็บหนักนี่คือเอาละถ้าดูแบบนี้มันก็แปลกประหลาดดีมันกิ่งต้นไม้มันอาจจะมีปัญหากันคือผมนึกออกนะฮะไอ้ต้นไม้เนี่ยกิ่งมาพาดกันใช่ไหมตอนมันยังไม่โตแต่ไอ้ต้นที่ถูกแทงมันโตขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นมันก็เบียดเข้าไปมันก็เบียดเข้าไปเหมือนการแทงต้นไม้เนี่ยมันก็น่าฟังอยู่แต่ว่าถึงขั้นว่าจะไปขอเลขขอหวยกับไอ้อย่างเงี้ยมันก็คนบ้านเดียวกันก็ว่ากันไว้เด้อพี่น้องเด้อค่ะเอาครับไปต่อที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพูดถึงสับปะเลอหน่อยทำไมฮะสับปะเลอปกติก็จะอยู่กับผีเผาผีพออยู่ที่บ้านไปวัดก็ทำหน้าที่เผาผีครับก็มักจะเห็นผีแต่ว่าสับปะเลอคนนี้ไปเห็นมะละกอก็ตกใจทำไมน่ากลัวมะละกอมันออกที่กลางลำต้นโอ้สับปะเลอก็เลยเนี่ยพระจากเมนไปหามะละกอขอเลขแทนว่าอย่างนั้น เอานายวิเชียรพวงพุกอายุ49และก็นายขุมนี่สองสับปะเลอนะนี่ก็ได้ไปขอหวยที่ต้นมะละกอเนื่องจากว่าไอ้ต้นมะละกอต้นนี้มันมีลูกนึงเนี่ยโผล่ออกมาจากลำต้นลูกก็ไม่ใหญ่หรอกลูกอยู่นิดเดียวนะฮะอยู่ที่บ้านเลขที่34เห็นไหมทำไมมะละกอมันออกที่กลางลำต้นมันก็ทำเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าสับปะเลอเนี่ยบอกว่าอย่างนี้มันก็ประหลาดใจนะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนนะฮะทีนี้ก็เลยพาเพื่อนก็ทำหน้าที่เป็นสับปะเลออยู่ที่วัดบ่อไร่นะอยู่ที่จังหวัดตราดเนี่ยมาดูนะฮะมาดูอยู่ที่เมนเนี่ยเคยเห็นแต่ผีนะมาอยู่นอกเมนเห็นมะละกอแบบนี้ก็เอาแล้ววะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสักหน่อยว่าอย่างนั้นก็เอาแป้งไปทาบริเวณลำต้นนะฮะแล้วก็ลำต้นมันก็ขึ้นเลขให้ดูเอาขึ้นเลขให้ดูเอาพี่ริวขึ้นเลขอันนี้ก็ไหว้ต้นมะละกอเอาแป้งทามะละกอครับ
ยกมือไหว้ต้นมะละกอเออนี่เอาทาอย่าทามะละกอเยอะนะเดี๋ยวมันตายเออเดี๋ยวมันตายนะเออเอาเนี่ยๆๆชี้ตรงไหนอะไรยังไงดูเป็นเลขไอ้เราดูก็ไม่เป็นเลขหรอกแต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้นะครับเอานะเอาแค่นี้พอครับหนักกว่านี้เดี๋ยวจะลำบากข่าวนี้มีชื่อว่ามะละกอเหี้ยนเพราะสับเปลือยยังกลัวเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมครับข่าวนี้นะผมอ่านไปอ่านมาเนี่ยผมแบบสุดยอดมากผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปไหว้องค์พ่อปู่พญานาคแต่องค์พ่อปู่พญานาคเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพี่แปะหรือพี่หยกหรือคุณผู้ชมก็ดีนะต้องจำชื่อให้ดีนะเพราะชื่อท่านยาวและอลังการมากเลยนะครับชื่อว่าอะไรชื่อองค์พ่อปู่นะฮะท้าวพญานาคนาคาธิปดีศรีบุญมากนักราชราชาโอ้โหโอ้โหอยู่โคราชแง่ๆใช่เลยน้องบุญมากแน่ๆเลยครับผมใช่ครับนะชาวบ้านทั้งในแล้วก็ต่างพื้นที่นะครับได้พากันเดินทางมากราบไหว้สักการะบูชารูปปั้นพญานาคที่ตั้งอยู่ในวัดใหม่สมบูรณ์ตำบลบ้านใหม่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาครับชาวบ้านเรียกกันองค์พญานาคองค์เนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะครับชื่อองค์ปู่เท้าพญานาคทิพดีศรีบุญมากนักราชราชาซึ่งมีความงดงามอลังการยาวกว่า20เมตรตั้งอยู่กลางสระน้ำที่ล้อมไปด้วยต้นตาลอายุกว่า20อายุหลายสิบปีนะกว่า20ต้นซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดอันซีนอีกแห่งหนึ่งของอำเภอหนองบุญมากที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกไม่พลาดโดยเฉพาะสายมูนะต้องไปไหว้พญานาคองค์นี้เพราะเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้สมใจดังปรารถนาที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีคนมาขอพรแล้วก็สมหวังกันมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคนก็จะมาขอเรื่องหน้าที่การงานเรื่องการป่วยเรื่องโชคลาภแล้วก็มีคนมาเดินทางมาแก้บนกันมากมายเลยนะครับทีมข่าวเราไปถึงเนี่ยก็ไปพบกับคุณฟุ้งพินิจวรานนท์อายุ60ปีเป็นชาวบ้านใหม่สมบูรณ์เล่าให้ฟังว่าองค์เท้าพญานาคองค์เนี้ยเกิดจากที่ท่านเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับได้มาบอกเล่าความฝันให้แก่ญาติโยมว่าฝันเห็นพญานาคองค์หนึ่งมาปรากฏอยู่ที่สระน้ำของวัดพอชาวบ้านได้ฟังดังนั้นนะครับก็ได้ร่วมการบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาก่อสร้างพญานาคองค์นี้เมื่อประมาณปี2562ที่ผ่านมานะครับพร้อมให้ชื่อว่าองค์ปู่เท้าพญานาคนาคาธิปดีศรีบุญมากนคราชราชาเพื่อให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอตรงที่พี่แปะบอกเลยหนองบุญมากครับนะครับผมเมื่อก่อสร้างเสร็จก็มีการจุดประทัดเฉลิมฉลองในครั้งนั้นนะปรากฏว่ามีคนถูกหวยนะฮะเขาบอกถูกกันยกทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะก็เลยมีคนมากราบไหว้มากมายมากขึ้นกว่าเดิมและไม่น่าเชื่อครับทุกคนที่มากราบไหว้เขาบอกว่าโชคดีกันทุกคนนะฮะโดยในครั้งนี้นะครับผมก็มีชาวบ้านนะฮะมากราบไหว้มีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ล้วงไหจับลูกปิงปองแล้วก็ได้เลขนี้ครับสวยมากนะฮะสวยมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆค่ะพี่ตู่ตัวเลขมีไหมฮะนี่แป๊บนึงค่ะกำลังมาค่ะล้วงละค่ะล้วงละล้วงละล้วงที่สองล้วงที่สามได้แล้วค่ะนี่คนละไหเลยครับผมโอ้ยิ้มด้วยเอาไข่ชนกันด้วยพี่แป๊ะพี่แป๊ะครับนักข่าวถ่ายไข่ไม่เห็นอีกแล้วเนี่ยทำไงดีอ่ะต้องซีอูไข่สิมันต้องเขียนใหม่มันต้องเขียนใหม่แล้วหมึกมันจางมากแล้วให้ดูไข่แล้วไม่มีเลขให้ดูทำไมเนี่ยให้ดูแต่กลมๆให้ดูแต่ไข่เขาบอกฝึกสายตาฝึกสายตาต้องเพ่งเอาอ๋อค่ะตาดีได้เอาหมึกที่มันชัดๆหน่อยไปเขียนในไข่อาจจะอยู่อันนี้สงสัยโดนล้วงบ่อยทุกครั้งที่ล้วงก็จะโดนจับก็ติดมือคนจับไปจนกระทั่งมองไม่ค่อยเห็นละหมึกหายไปที่เหนือคลองจังหวัดกระบี่กันต่อเมื่อวานวันครูใช่ไหมคะครับแต่ปรากฏว่ามีเด็กคนหนึ่งน้องอยากจะออกมาดูโลกแล้วทั้งที่กำหนดคลอดอีก2เดือน oh. แต่ขอ7เดือนพอหนูจะคลอดแล้วหนูรีบ คือคุณแม่กำลังจะไปโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคุณผู้ชมคือแต่ว่าไม่ได้ไปคลอดนะเพราะกำหนดคลอดมาอีก2เดือนจะไปตามหมอนัดแต่ปรากฏว่าปวดท้องอยู่ที่บ้านเลขที่427หมู่ที่6ตำบลปากาไส
อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ค่ะคุณแม่เนี่ยชื่อประพิชยาชนรัตน์อายุ28ปีก็แจ้งเจ้าหน้าที่ไปบอกโอ้ปวดท้องปวดท้องไม่ไหวแล้วปวดท้องคือแบบจะแย่อยู่แล้วนะคะยังไม่ถึงกำหนดคลอดเลยแต่ทำไมปวดท้องเหมือนจะคลอดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เนี่ยเขาก็รีบเข้าไปแต่ปรากฏไปถึงปั๊บเด็กคลอดออกมาแล้วเด็กคลอดออกมาก่อนเจ้าหน้าที่จะไปถึงนะคะแต่พอไปถึงปุ๊บอ่ะก็ประสานกู้ภัยประสานพยาบาลมาตัดสายสะดือให้ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งให้คุณหมอตรวจนี่โอออกมาร้องดังเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะดูดเอาไอ้พวกเศษคัดหลังอะไรต่างๆในจมูกในปากออกตามขั้นตอนนะคะแล้วก็พาไปโรงพยาบาลได้คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าก็เตรียมตัวจะไปโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่แค่ไปตรวจเฉยๆนะแต่ปรากฏว่าน้องเนี่ยอยากจะเกิดแล้วค่ะ7เดือนคลอดออกมากระทันหันให้สามีโทรแจ้งกู้ภัยรอกู้ภัยไม่ไหวคลอดเลยในบ้านที่บ้านเลขที่427นี่แหละโอ้โหในวันครูด้วยนี่แหละแล้วทีนี้พอขาขึ้นรถค่ะพาขึ้นรถไปปลอดภัยแล้วคุณแม่คุณลูกไม่ต้องเป็นห่วงกังวลไปตรวจตามขั้นตอนเฉยๆงั้นขอดูทะเบียนรถหน่อยพังนอกจากทะเบียนรถแล้วก็มีเบอร์1669จำไว้ให้แม่นนะคะอุบัติเหตุฉุกเฉินโทร1669ครับผมแต่จะบอกพี่หยกว่าเด็กเนี่ยตามความเชื่อเรื่องตัวเลขนะเขาบอกว่าเด็กคือ9นะแล้วพี่หยกบอกว่าถ้าฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุอะไรโทรไปที่ไหน1669ครับผมข่าวนั้นมีแค่นี้แหละนะฮะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่วัดนิมิตใหม่ธัญญารามบ้างทำไมต้องไปครับเพราะคราวที่แล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมพี่หยกเคยเล่าเรื่องนางตะเคียน6ตนด้วยกัน6ต้นต้นตะเคียน6ต้นแล้วการเล่าข่าวในครั้งนั้นเนี่ยมีคนโชคดีมากมายเลยวันนี้เขาบอกว่าเขาต้องได้อีกเพราะฉะนั้นเราไปกันที่นี่เลยครับนี่นะที่วัดนิมิตใหม่ธัญญารามนะครับผมอยู่ที่ตำบลทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนานะฮะอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนี่ยมีภาพที่ชาวบ้านนำบายสีขนาดใหญ่นะมาไหว้ต่อหน้าหุ่นเจ้าแม่ตะเคียน6นางซึ่งเป็นจุดตั้งบูชาต้นตะเคียน6ต้นด้วยกันนะครับที่ชาวบ้านพบในคลองท้ายหมู่บ้านโดยชาวบ้านนั้นต่างพากันศรัทธาเพราะให้โชคลาภกันมาหลายงวดแล้วจนตั้งชื่อต้นตะเคียนต่อไปนี้ดังนี้ครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะต่อต้นตะเคียนเนี่ยทั้ง6ต้นมีชื่อทั้งหมดเลยต้นที่1แม่สีทองอายุ243ปีต้นที่2แม่จันหอมอายุ646ปีต้นที่3แม่สีดาอายุ325ปีต้นต่อมานะครับแม่จันทราอายุ435ปีแม่สุวารีอายุ223ปีและแม่สุธีพรอายุ193ปีครับโดยการถวายใบสีในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมีชาวบ้านหลายคนฝันเห็นเจ้าแม่6นางเนี่ยนะครับแล้วก็เลยมาทำพิธีไหว้ครูเนื่องในวันครูด้วยระหว่างทำพิธีครับผมนี่คุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะระหว่างทำพิธีเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยมาสื่อสารนะบอกว่าอยากจะไหว้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดที่ได้ให้ตนเนี่ยมาอาศัยพักอยู่โดยร่างทรงผู้ทำพิธีเนี่ยทำไปสักพักหนึ่งเริ่มมีอาการฮะพี่ยงเนี่ยอาการมาชัดเลยเนี่ยนะครับยกมือไร่รำแล้วก็มีท่าทางแบบดีอกดีใจยิ้มตลอดเวลาจากนั้นก็ยกผ่านประทัด 1,000 นัดมาอธิษฐานและให้ผู้ที่เกิดปีมะโรงเนี่ยมาร่วมอธิษฐานก่อนจุดประทัดหลังจากจุดได้เลขนี้ครับนี่สมใจนะฮะสมใจแม่นะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขเดี๋ยวเรามารอดูกันวันนี้แม่จะหัวเราะเสียงดังแบบนี้หรือไม่เนี่ยมาดูต่อไปนี้เหมือนกันนะเอามาขิงกันหน่อยสินี่ชาวบ้านเขาไปเจอเขาบอกว่าต้นตะเคียนเนี่ยเขาบอกว่านี่ฮะตกน้ำมันครับต้นตะเคียนตกน้ำมันตกได้ด้วยเหรอพี่นี่จะได้ไม่ได้ต้องไปดูภาพนี้เขาบอกว่าต้นตะเคียนต้นนี้นะครับให้คนโชคดีมาแล้ว30งวดโอ้เป็นอย่างน้อยจริงเหรอฮะนี่จริงไม่จริงก็ต้องดูกันต่อไปเนี่ยคุณริวครับจุดนี้อยู่ที่ศาลารอรถผู้โดยสารหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาทอยู่ที่ชัยนาทนี่ฮะมีชาวบ้านเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย 3-4 วันนี่นะแห่กันไปขอโชคลาภจากเสาตะเคียนตกน้ำมันอยู่ในศาลานี้อย่างต่อเนื่องนี่เสานี้เสาตะเคียนตกน้ำมันคุณหยกถามว่าตกได้ไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเ
ขาบอกว่าเสาตะเคียนตกน้ำมันที่ว่านี้มีชาวบ้านไปขอโชคลาภเป็นประจำนะอยู่หลังทางฝั่งซ้ายจะสังเกตว่ามีน้ำมันเนี่ยไหลออกมาจากยอดเสาตลอดเวลาเอาดูชัดๆหน่อยสิช่างภาพนะให้ดูชัดๆหน่อยที่ว่าน้ำมันไหลมาจากจุดไหนก็ไปดูแต่อ่างน้ำมนต์นั่นแหละนี่อยากจะดูว่าเสาตะเคียนเนี่ยไหลมาไหน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 ต้นที่ผูกผ้าไหนไหนน้ำมันไหนน้ำมันไหนน้ำมันแป้งมันเคลือบไปหมดแล้วค่ะไม่ใช่เอาน้ำมันก๊าซไปหย่อนๆมาแล้วก็เอาไปไหลน้ำมันเสาต้นตะเคียนนี่นะครับทีนี้อ้าวเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดนี้นะที่ศาลารอรถโดยสารเนี่ยนะมีชาวบ้านนะฮะไปขอโชคขอลาบโชคดีเขาบอกว่าเนี่ยนับรวมๆแล้วกว่า30งวดครับมากน้อยก็สุดแท้แต่ว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาของเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าสบายนะสบายนางครับก็ตัวเนี่ยตัวต่างๆที่ว่านี้เอามาตั้งนะฮะแล้วก็มีถังเขาเรียกไม่ถังก็เรียกอะไรอ่างอ่างอ่างน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์คือใครไปจุดน้ำมนต์ก็ไม่รู้เนี่ยจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ปล่อยให้มันหยดๆไปแบบเนี้ยชาวบ้านก็ไปได้มานะได้อะไรฮะก็เนี่ยต่อไปเนี้ยคุณเลียวดูนะครับคือพูดถึงเรื่องของเสาตะเคียนเนี่ยมันจะมันสู่เรื่องตัวเลขได้ยังไงก็ไม่รู้นะ เนี่ยช่างภาพเขาก็ถ่ายมาให้แบบนี้เราก็ต้องว่ากันแบบนี้อันนี้มันเหมือนบัวลอยเลยพี่นั่นน่ะสิเป็นกลมๆ เนี่ยใครไปทำก็ไม่รู้ตัวเลขก็แหงนคอเอียงคอดูมันก็ดูได้ไม่ชัด อ้าวนี่ไงมาแล้วนี่ไงเนี่ยชัดๆอยู่ที่แผงเนี่ยค่ะ เนี่ยชัดมากเลยไหว้เสร็จก็ซื้อไปครับส่วนจะตกน้ำมันต่อไปหรือน้ำตาตกก็ดูตอนบ่ายๆในวันนี้ถูกบ่ายวันนี้จะรู้บ่ายวันนี้บ่ายวันนี้จะรู้ครับผมคุณผู้ชมครับมีแม่ค้าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเขาไปทำบุญที่วัดปรากฏว่าเขาจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วเกิดเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าฮือฮากันทั้งวัดแตกตื่นกันทั้งวัดเลยนะฮะและเชื่อว่าเหตุการณ์เนี้ยมาให้โชคมาแน่ๆนะครับผมนะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่16มกราคมนะครับที่ผ่านมานะผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รายงานว่าให้ดูอะไรพี่เหลียวดูรถก่อนดูรถก่อนเพราะในรถเนี่ยมีอะไรบางอย่างแอบอยู่นี่ไงอุ้ยลายลายเลยเขาบอกช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกเพียง1วันเกิดเหตุที่สร้างความฮือฮาให้กับคอหวยหลังจากที่นางสาวสวนีอายุ64ปีเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งภายในวัดเทพประสาทเตาถ่านตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับเขาโทรไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบนะครับหลังพบว่ารถของตัวเองเนี่ยมีน้องมาหลบอยู่เขียวพระอินทร์เขียวพระอินทร์นะครับผมซึ่งหลบอยู่ในรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าเฟรชสีเทาอันนี้สีเทาหรอมันก็เทาทั้งคันอะทะเบียนรถอ่ะพี่ตู่ทะเบียนรถเลยข่าวนี้เราไม่ต้องเล่าเยอะนี่เพราะจุดไฮไลท์ของข่าวนี้คือที่แตกตื่นคืองูอยู่ในรถจักรยานยนต์แต่ที่แตกตื่นกว่างูคือเลขทะเบียนรถนี่ใช่ไหมเอาให้ชัดไปเลยเอาให้ชัดเลยนะฮะงูไม่ต้องงานเนี้ยต่อเลยค่ะที่คลองใหญ่จังหวัดตราดโอ้โหเขาแต่งสีแดงกันทั้งเมืองยังไม่ตรุษจีนเลยแต่แต่งสีแดงกันทั้งเมืองเลยแต่งไปไหนฮะเพราะว่าเขามีขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมองค์ใหญ่โอ้ก็มีขบวนมีพิธีนะคะก็องค์มาโจ้อ๋อเหรอคะเขาเรียกมาโจ้มาโจ้นะคะก็เป็นขบวนแห่มาโจ้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ลุ้นกันด้วยเพราะมีจุดประทัดไงก็รอประทัดจุดหมดปังปังนัดสุดท้ายเป็นอะไรเดี๋ยวให้ดูแต่ดูบรรยากาศก่อนงานแห่ขบวนมาโจ้เจ้าแม่ทับทิมนั่นเองนะคะอยู่ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดเมื่อวานนี้ค่ะคนไทยเชื้อสายเกาะกงเขาก็ใส่เสื้อสีแดงมาร่วมขบวนกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ลงมาจากที่ประทับตั้งขบวนหน้าศาลแล้วก็แห่ไปรอบๆนะคะประชาชนก็จะได้นมัสการกราบไหว้บูชาเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นี้นะคะตั้งขบวนมีเชิดสิงโตเชิดมังกรด้วยนะประชาชนก็เข้ามาดูกันเยอะมากเลยและนี่ก็เข้ามาร่วมงานใส่ชุดผีเผาชุดแดงสีมงคลใช่ไหมคะครับงานนี้พลาดไม่ได้เขารออย่างเดียวรออะไรฮะประทัดอ๋อนึกว่ารอเจ้าแม่มา รอประทัดรอประทัดอ่ะประทัดมาจุดเลขประทัดเอ้ยจุดประทัดเลยแล้วขอดูท้ายประทัดหน่อยเราจะปล่อยภาพไปจนประทัดหมดนะคะ แล้วก็ได้ มาแล้วปีนัดจุดท้ายแล้วก็ดึงลงมาค้าขายร่ำรวยครับตามนี้เลยค่ะคือเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ก็เป็นเทพนับถือสักการะศรัทธาของชาวบ้านมาช้านานแล้วนะคะชาวบ้านเขาก็
ศรัทธากราบไหว้กันอยู่ตลอดเป็นประจำแล้วพอมีงานใหญ่ๆแบบนี้เขาก็ยินดีที่จะมาร่วมงานกันก็ถือว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานประจำปีของเขาเลยก็ว่าได้นะคะแล้วด้วยความที่เป็นจังหวัดตราดก็มีประมงด้วยนะชาวประมงนี่คือเขานับถือมากนะคะใช่ครับก่อนออกเรือก่อนทำมาหากินเนี่ยเขาก็จะสักการะเจ้าแม่ทับทิมครับผมเขาบอกว่าคนจีนพ้นทะเลหรือคนจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนอพยพมาอยู่ในสยามบ้านเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะนิยมกราบไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมเพราะว่าถือว่าเป็นเทพีแห่งท้องทะเลแล้วก็เขาเชื่อกันว่าใครกราบไหว้องค์เจ้าแม่ทับทิมนั้นเนี่ยจะทำมาค้าขายไม่ตกต่ำนั่นเองนะครับผมยิ่งใหญ่มากครับอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมสงสัยมากเลยพี่ตู่เนี่ยเน้นให้ผมเนี่ยเล่าสิ่งที่มีปรากฏการแปลกๆเมื่อกี้แทงกันกลางต้นใช่ไหมฮะอันนี้ออกกลางลำต้นอีกเป็นไปได้ยังไงนะฮะที่จังหวัดนครนายกนะครับมีต้นกล้วยแปลกประหลาดครับเขาบอกออกเครือเนี่ยกลางลำต้นเลยแล้วก็ออกลูกด้วยสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับผู้สื่อข่าวเลยเดินทางไปที่ร้านสุกี้โบราณบ้านเลขที่12อยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะฮะไปพบคุณเอมออนอายุ56ปีเจ้าของร้านเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูบอกว่าเนี่ยเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยแปลกมากเพราะว่ากล้วยออกเครือกลางลำต้นและออกลูกและแปลกยังไม่พอคือออกปลีชี้ขึ้นบนท้องฟ้าออกกลางลำต้นออกลูกเนี่ยดูอันอื่นปลีเขาจะตกลงแต่อันนี้ชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าแน่นอนมันต้องไม่ธรรมดาจุดธูปขอเลขขอความเป็นมงคลนะฮะแล้วก็ได้เลขธูปดังนี้ครับระหว่างนี้คุณผู้ชมรอไปก่อนนะนี่มาแล้วและเลขธูปยังไม่เพียงพอครับพี่หยกไหนๆออกแปลกขนาดนี้มานับกันหน่อยเขาบอกว่าในสวนกล้วยเนี่ยในเครือกล้วยมีทั้งหมด3หวีหวีที่1มี15ลูกหวีที่2มี10ลูกหวีที่3มี9ลูกรวมแล้วได้34ลูกขยันนับนะค่ะขยันนับนะมาต้องถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องนับแล้วค่ะเออแต่ว่าเลขทูปเมื่อกี้อะไรนะเลขทูปเมื่อกี้อ๋อ099อ๋ออย่าลืมนะคะมีอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินก็โทร1669นะคะครับผมเบอร์ฉุกเฉินโทรได้ทั่วประเทศนะคะ1669นะคะครับเอาไปที่จังหวัดพัทลุงกันหน่อยที่เขาชัยสนเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยฮะมีชาวบ้านแห่ไปหานะครับเลขอยู่ที่พรานตาบุญคือตาพรานบุญนั่นแหละนี่นะครับถ้าพูดถึงตาพรานบุญเนี่ยนะชาวปากใต้เขาจะรู้จักกันดีถูกต้องครับนะครับเขาก็อาจจะคล้ายๆเป็นหน้ากากมโนราครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปากใต้เขาเนี่ยนะครับนะครับคือหมายความว่าจุดเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยอยู่ที่วัดยางใหญ่นครศรีธรรมราชแต่ว่าภาพต่อไปนี้นะครับภาพนี้อยู่ที่เขาชัยสนเป็นรูปปั้นตาพรานบุญบริเวณริมถนนสายเอเชียขาล่องบ้านหัวหลังนี่แหละครับภาพนี้ดูสิดูพวงมาลัยสิพี่ลิวคุณโยกนะพวงมาลัยเนี่ยโอ้โหเนี่ยเต็มเลยไม่แน่จริงจะไม่เยอะแบบนี้ใช่ใช่คือผู้ที่ผ่านทางนี้นะครับมาปั๊บเนี่ยจะบีบแตรปิ้น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 เลยเป็นการทักทายเป็นการทักทายขอทางมาแล้วนะเป็นการขอทางนะฮะและก็คนที่บีบแตรที่ว่านี้เขาก็เชื่อนะจะต้องได้รับโชคได้รับลาภจากตาพรานบุญแน่ๆนะครับบางคนมีเวลาก็ไปจอดฮะไปบนบานศาลกล่าวนะฮะและก็จะนำพวงมาลัยเนี่ยพร้อมลูกประทัดเนี่ยมาแก้บนจุดแบบนี้ตลอดเลยล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีผู้ประสบความสำเร็จจากครั้งที่ผ่านมามาบนบานไว้ก็เอาประทัดเนี่ยไปจุดนะฮะแล้วสุดท้ายเอาดูนะครับนี่ได้เลขนี้เลขตาพรานบุญค่ะอย่างที่บอกว่าตาพรานบุญเนี่ยก็เป็นเสมือนเนี่ยพี่ลิวใช่ไหมมันเป็นหน้ากากมโนรามโนรานะครับเขาบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปากใต้ของเขาครับจุดเริ่มต้นเดิมทีอยู่ที่วัดยางใหญ่ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนะครับนี่ตาพรานบุญนะแล้วก็ความเชื่อเดียวกันครับเขาบอกว่าใครที่มีหน้ากากตาพรานบุญหรือใครกราบไหว้ตาพรานบุญเนี่ยตาพรานบุญจะปกปักรักษาไม่ให้ลำบากก็เลยเป็นที่เคารพนับถือของชาวปากใต้นั่นเองครับคุณผู้ชมครับริวจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณผู้ชมไปเที่ยวหนึ่งที่ได้ถึง2นะเพราะที่เนี่ยนอกจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่ยอดฮิตของสายมูด้วยครับเขาไปขอโชคขอลาภกัน
อยู่ที่ไหนไปกันเลยครับผมภาพบรรยากาศนี้ไม่ได้แปลกเลยนะพี่แป๊ะนี่คือสวนไล่องุ่นเขานอกจากมากินองุ่นแล้วเนี่ยเขามาขอโชคด้วยครับแล้วหลายคนบอกมาที่นี่ไม่ผิดหวังนะวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวนะได้เดินทางมาเที่ยวชมชิมองุ่นกันอร่อยสดๆในไร่องุ่นไวท์เฮาส์ริมถนนสายวัดเขาพระศรีสันเพชรสันเพชรยารามนะครับวัดเขาธรรมเทียมตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากเดินกินองุ่นกันอิ่มหนำใจละที่นี่เนี่ยเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือคือกุมารพี่แกะนี่นะนักท่องเที่ยวสายมูเนี่ยนอกจากมาชิมองุ่นแล้วจะต้องมาไหว้กุมารพี่แกะอันเนี้ยที่ยืนอยู่เนี่ยเอามือกวักอยู่มามานะครับหลายคนก็จะมาจุดเลขธูปนะฮะเราไปดูตัวเลขกันครับนี่คุณผู้ชมดูแล้วฟังผมต่อนะฮะสำหรับกุมารพี่แกะเนี่ยเขาบอกว่าแกะมาจากไม้ตะเคียนแต่ไม้ตะเคียนเนี่ยไม่ธรรมดาครับเป็นไม้ตะเคียนที่ฟ้าผ่าลงมาแล้วก็ยืนต้นตายนะครับอยู่ที่พรายหน้าถ้ำลั่นทมจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อว่ามีความเฮี้ยนมากคอหวยที่ทราบข่าวก็พากันมากราบไหว้แล้วก็สำเร็จนะฮะเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยก็จะนำเขาบอกว่ากุมารพี่แกะเนี่ยชอบข้าวไข่เจียวน้ำเปล่าน้ำหวานแตงโมกล้วยมะพร้าวนั่นเองครับค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้แทงเบาๆครับไม่อย่างนั้นละตอนบ่ายอาจจะเจ็บเยอะนะคะส่วนคุณผู้ชมที่สับสนเรื่องตัวเลขเพราะว่าฟังมาเยอะเหลือเกินนะฮะไปติดตามในเพจของพี่แป๊ะได้นะครับพี่ริวรวบรวมมาให้หมดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ริวนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ